ับมาในช่วงที่2ของลัคคิวมอค่ะคุณผู้ชมอยู่กับเกมและอาจารย์หมอทั้ง2ท่านนะคะอาจารย์กิฟต์คนสวยนะคะแล้วก็อาจารย์สุดศักดิ์สุดหล่อของเรานะคะเรื่องของเกมคนสวยอะค่ะค่ะอันนี้ขอยอมรับเลยค่ะว่าสวยจริงๆใช่ค่ะอาจารย์กิฟต์นะคะก็เรื่องหูคอจมูกนะคะอาจารย์สุรศักดิ์ก็เรื่องของยุรกรรมทั่วไปและเฉพาะทางเกี่ยวกับโรคไตดังนั้นวันนี้คำถามสุขภาพคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลใจนะคะเรามีหลากหลายช่องทางที่น่าจะเป็นข้อมูลประโยชน์กับคุณผู้ชมถึงแม้ไม่ถามเข้ามาฟังอย่างเดียวก็ได้ประโยชน์แล้วด้วยนะคะอ่ะไปประเดิมคำถามในช่วงครึ่งหลังนี้จากไมรามาค่ะอารมณ์ตันติเวช61ก็กลางคืนมันจะเหมือนมันจะตื่นบ่อยอ่ะมันจะหลับไม่สนิทแล้วเช้ามามันก็จะงงๆอะไรลงมันเวลานั้นเกร็งขาขาในน่องมันจะเป็นตะคริวเหมือนพอตื่นมาเวลานั้นเราเหยียบขาลงไปมันจะเจ็บในส้นเท้าเหมือนไม่นานเหมือนถ้าเรามือไปกดในน่องพักมันก็จะหายนวดนวดก็จะหายเพราะอยากให้ถามคุณหมอว่าถ้าเป็นตะคริวบ่อยๆเนี่ยทำไงหายกินอะไรต้องแบบไม่ให้มันเป็นค่ะนะคะเป็นตะคริวแล้วก็บอกว่าเป็นตอนนอนแล้วตื่นมารู้สึกว่ามันจะเกร็งแล้วก็เหยียบตรงพื้นก็จะเจ็บด้วยบางทีน่าจะทั้งตะคริวแล้วก็อีกอาการหนึ่งด้วยหรือเปล่าอาจารย์วินิจฉัยว่ายังไงคะคือตะคริวในคนส่วนใหญ่เป็นจากใช้งานนะคนปกตินะอย่างเช่นไปว่ายน้ำเป็นตะคริวใช่ไหมว่ายน้ำนานเกินไปอากาศเย็นด้วยก็ตะคริวอย่างนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งคือเกลือแร่ไม่สมดุลที่เจอบ่อยก็คือว่าเกลือแร่ต่ำเกินไปหรือว่าเช่นนักกีฬาเวลาไปตีเทนนิสนะเห็นนักเทนนิสตีเสร็จก็เหงื่อออกมากๆแล้วใช้แรงมากด้วยกล้ามเนื้อทำงานหนักด้วยติดเป็นตะคริวเพราะนั้นก็การรักษาเขาคือเขากินแล้วกินกล้วยหอมกินกล้วยหอมที่เห็นนักเทนนิสกินนะเพราะฉะนั้นก็เป็นตัวหนึ่งที่ให้เกลือแร่โดยเฉพาะเรียกโพแทสเซียมแมกนีเซียมจะเยอะเพราะฉะนั้นก็วิธีการรักษาง่ายๆคือว่าก็ทานผลไม้เพิ่มขึ้นก็จะช่วยเหมือนกันในกรณีที่เราเป็นตะคริวบ่อยๆบางคนก็เกลือแร่ในร่างกายมันไม่เพียงพอและไม่สมดุลด้วยร่วมกับการใช้งานด้วยนะครับอีกกลุ่มเนื้อกลุ่มที่เป็นโรคทางอย่างอื่นอย่างเช่นโรคไตโรคของกล้ามเนื้อเองพวกนั้นก็เป็นตะคริวบ่อยแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าเป็นโรคของกล้ามเนื้อมักจะมีกล้ามเนื้ออ่อนแรงด้วยซึ่งของคนไข้เมื่อกี้นี้ไม่ได้บอกว่ากล้ามเนื้ออ่อนแรงก็ไม่น่าจะเป็นโรคอะไรที่น่ากลัวที่เป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงกล้ามเนื้อรีบอะไรต่างๆเพราะน่าจะมีอาการตะคริวด้วยนะครับแล้วการของโรคไตก็จะเช่นมีปัสสาวะบ่อยมีปัสสาวะกลางคืนมีตัวบวมขาบวมซึ่งคนไข้ก็ดูเหมือนดูแข็งแรงดีไม่มีก็ไม่น่าจะเป็นโรคไตนะครับฟังดูก็น่าจะเป็นแค่อาจจะพักผ่อนไม่พอแล้วก็ไม่รู้ทำงานหนักหรือเปล่าแล้วก็กล้ามเกลือแร่ไม่เกลือแร่ต่ำเกินไปก็จะต้องทานอาหารเสริมอย่างถามว่าทำคนไข้ถามว่าทานอาหารอะไรดีก็ทานผลไม้กับผักเยอะๆมื้อหนึ่งก็ครึ่งหนึ่งแต่ว่าเรามีจานข้าวจานหนึ่งเนี่ยควรจะเป็นผักสักครึ่งจานครึ่งเลยใช่แล้วก็ผลไม้ทุกมื้อเช่นอะไรก็กล้วยสักหนึ่งผลหรือว่าส้มสักหนึ่งลูกอย่างน้อยทุกมื้อผลไม้อะไรก็ได้เหรอคะอาจารย์อะไรก็ได้เราแนะนำให้เปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่ให้ทานอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะผลไม้มันจะมีเกลือแร่โพแทสเซียมแมกนีเซียมวิตามินต่างๆสารต้านอนุมูลอิสระพวกนี้ก็เป็นช่วยขับถ่ายดีป้องกันมะเร็งด้วยป้องกันโรคหัวใจป้องกันโรคความดันเพราะฉะนั้นผักกับผลไม้เนี่ยเป็นสิ่งที่จะต้องทานเลยและเป็นสิ่งที่ดีมาแต่สมัยโบราณและสมัยโบราณเรากินเนื้อสัตว์น้อยเรากินผักผลไม้เยอะตอนนี้พูดถึงคนไทยนะแล้วก็ทานข้าวก็จริงๆแล้วทานข้าวนี้ก็คือว่ามื้อละแค่1ใน4ของจานก็ประมาณทัพพีครึ่ง2ทัพพีเนี่ยน่าจะเพียงพอแหละเพราะปัจจุบันเราก็ไม่ได้ทำงานหนักมากคือคนที่อยู่ในเมืองเนี่ยแต่ก่อนเราถ้าเกิดเราทำงานกลางแจ้งอาจจะต้องกินข้าวเยอะแต่ถ้าเรากินอยู่ในเมืองทำงานธรรมดาทำงานออฟฟิศเนี่ยมื้อละ2ทัพพีก็น่าจะเพียงพอแต่ถ้าผู้ชายบางคนใช้งานเยอะอย่างเช่นต้องไปทำงานหนักยกของเนี่ยก็ต้องกิน3ทัพพี4ทัพพีแล้วก็ว่ากันไปแล้วแต่กิจกรรมแล้วแต่กิจกรรมนะแล้วก็เนื้อสัตว์ก็ประมาณแค่1ใน4ของจานนะครับเพราะฉะนั้นผักกับผลไม้เป็นสิ่งที่ดีมากแล้วก็ตอนนี้ต้องช่วยกันรณรงค์เด็กไทยไม่กินผักใช่ตอนนี้ก็เจอเยอะมากแล้วก็ผู้ใหญ่บางคนแม้กระทั่งผู้ใหญ่บางคนก็ไม่กินผักเหมือนกันนะฮะ
ครับผลไม้กินค่ะครับแล้วกินหลากสีเปลี่ยนไปเรื่อยๆกินหลากสีกินทุกสีนะค่ะนะคะแต่ว่าไม่จำเป็นต้องเป็นกล้วยหอมอย่างเดียวก็ได้ใช่ไหมคะอาจารย์เพราะว่าเราเห็นนักเทนนิสจะเป็นกล้วยหอมกล้วยบ้านเราก็อย่างเช่นกล้วยน้ำว้ากล้วยผักมุกอะไรพวกนี้ก็ได้ใช่ไหมคะอาจารย์ได้ครับเกลือแร่ดีดีมากเลยฮะค่ะครับดีหมดนะค่ะส่วนอีกหนึ่งอาการอาจารย์กิฟต์อาจารย์สุรศักดิ์คะที่เขาบอกว่าเวลาเดินแล้วก็จะเจ็บตรงบริเวณฝ่าเท้าด้วยอันนี้ตะคิวไหมคะถ้าเป็นตะคิวบางทีปวดแต่ถ้าเกิดเดินแล้วไม่มีตะคิวไม่เกี่ยวว่าช่วงที่ไม่ได้เป็นตะคิวแล้วเดินแล้วเจ็บส่วนใหญ่เป็นการอักเสบของเอ็นที่ฝ่าเท้าอาจจะเป็นการใช้งานส่วนใหญ่ก็คือก็ใส่อาจจะใส่รองเท้าที่แข็งเกินไปไม่นุ่มแล้วก็ไปเดินมากพวกนี้ก็จะโดยเฉพาะคนที่อาจจะอายุมากขึ้นหน่อยก็จะเริ่มมีเกี่ยวไหมคะอาจารย์มีส่วนด้วยเพราะว่าจะลงน้ำหนักก็จะทำให้เอ็นนี่มันมีการเสียดสีมากมีการทำให้เกิดการอักเสบค่ะอันนั้นก็จะเป็นอันหนึ่งที่ต้องระวังนะดังนั้นดูแล้วเนี่ยคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้นะคะอาจจะมีกิจกรรมเยอะหรือเปล่าลองดูตัวเองด้วยว่าเอ๊ะฉันทำงานที่ต้องเดินทั้งวันหรือเปล่าเพราะเป็นทั้งตะคิวด้วยนะคะแล้วก็มีเรื่องของเอ็นฝ่าเท้าที่อาจจะอักเสบก็ได้นะคะลองหารองเท้านุ่มๆดูนะคะแล้วทานอาหารผลไม้อย่างที่อาจารย์แนะนำผักผลไม้ที่อาจารย์แนะนำนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ายังไม่ดีขึ้นนะคะยังไงก็ลองไปพบคุณหมอได้นะคะอาการทั้ง2อย่างนี้จะได้ตรวจให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นถ้าไม่หายนะคะเรามาที่สายต่อไปกันบ้างคุณป๊อปนะคะรออยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะคุณป๊อปคะสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะคือพอดีอยากสอบถามอาการหน่อยนะครับค่ะพอดีผมเนี่ยไอมาสักเดือนกว่าแล้วนะครับพอดีปกติก็หาหมอทานยาปกติค่ะแต่ว่ารู้สึกว่ามันยังไอแห้งๆอย่างเงี้ยเรื่อยๆมาคือจริงๆอ่ะทานยาหมดไปแล้วครับแล้วคุณหมอก็บอกว่ามันเป็นอาการแบบไอ3เดือนอะไรเงี้ยครับแต่ผมยังรู้สึกว่าเหมือนมันไอเยอะแล้วก็มีน้ำลายเหนียวอะไรเงี้ยครับมันจะแบบเสี่ยงต่อโรคอะไรมั้ยครับไอแล้วคุณหมอบอกว่าเป็นโรคอะไรคะเหมือนเป็นไอ3เดือนนะครับไอ3เดือนไอ3เดือนแล้วสาเหตุของโรคคุณหมอบอกไหมคะหรือว่าให้ยาอะไรมาทานไหมคะเป็นแก้ไอกับยาภูมิแพ้ครับยาแก้ไอกับยาภูมิแพ้แล้วมีอย่างอื่นไหมคะอย่างเช่นจามหรือว่าคัดจมูกหรือว่าน้ำมูกไหลไม่มีครับไม่มีเลยใช่ไหมคะปกติกินเหล้ากินเบียร์หรือว่ากินอาหารรสจัดๆแซ่บๆอะไรอย่างนี้ไหมคะถ้าแอลกอฮอล์ไม่ค่อยได้ทานนะครับแต่ว่าถ้าเป็นอาหารรสจัดเนี่ยทานอยู่ครับมีอาหารรสจัดใช่ไหมคะแล้วกินอาหารตรงเวลาไหมคะตรงเวลาครับตรงเวลาแล้วกินเวลาที่ทานแล้วก้มแล้วลงตัวลงนอนเนี่ยค่ะถึง3ชั่วโมงไหมคะเกินครับเกิน3ชั่วโมงมีแสบร้อนคอเลอะเปรี้ยวหรือว่าเจ็บบริเวณคอด้วยไหมคะหรือว่าเสมหะมากองๆตอนเช้ามีไหมคะมีครับเสมหะแต่ไม่มีเปรี้ยวไม่มีเลอะเปรี้ยวอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเหมือนมีเสมหะอยู่ในคอตลอดเวลาด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเสมหะนี่มันจะเราสามารถแบบกระแอมออกมาตอนเช้าได้ใช่ครับแต่ว่าในระหว่างวันเนี่ยมันจะรู้สึกเหมือนมีน้ำลายเหนียวเหนียวเพราะแบบทาออกมามันก็เป็นน้ำลายข้นๆเหนียวๆอะครับแล้วมีพวกทานพวกกลุ่มคาเฟอีนไหมคะชากาแฟน้ำอัดลมอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าพวกของมันของทอดมีบ้างใช่ไหมคะมีไข้ไหมคะไข้มันมีเป็นไข้อ่อนๆครับแต่ตอนนี้มันไม่ค่อยมีแล้วไม่ได้มีไข้ชัดเจนใช่ไหมคะใช่ครับแล้วมีอาการหอบเหนื่อยไหมคะหรือว่าไอเหมือนแบบคันคอระคายเคืองไอแค่นั้นใช่ครับแค่นั้นแต่ว่าไม่ได้มีหอบเหนื่อยไม่ได้มีไข้สูงไม่มีหอบเหนื่อยไม่มีไข้สูงแล้วก็มีเสมหะถ้าเอางี้นะคะถ้าเกิดว่าฟังแค่ประวัติอย่างเดียวแต่ว่ายังไม่ได้ตรวจร่างกายหรือว่าตรวจอย่างอื่นเพิ่มเติมเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยประวัติคล้ายๆกดไหลย้อนเพราะว่ามีประวัติพวกกินอาหารรสจัดแล้วก็มีเหล้าเบียร์แอลกอฮอล์บางครั้งแล้วก็มีคาเฟอีนบางครั้งด้วยค่ะทีนี้เวลาที่กล่องเสียงอะค่ะกับหลอดอาหารมันอยู่ติดกันทีนี้เวลาที่กดมันขึ้นมาตรงหลอดอาหารอะค่ะที่มันโดนที่แรกเลยก็คือบริเวณกล่องเสียงซึ่งมันจะมีปฏิกิริยาของร่างกายอัตโนมัติในการป้องกันไม่ให้อะไรมันลงไปในหลอดลมเพราะเวลาสิ่งแปลกปลอมมันโดนตรงกล่องเสียงปุ๊บร่างกายก็จะบอกว่าเนี่ยสิ่งแปลกปลอมนั้นก็จะไอเพื่อที่จะขับพวกเสมหะหรือว่าอะไรที่มันออกมาแถวๆนี้ค่ะเบื้องต้นลองดูว่าคุมอาหารก่อนพวกเปรี้ยวเผ็ดส้มตำต้มยำน้ำพริกชากาแฟน้ำอัดลมหรือว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเงี้ยค่ะมื้อเย็นอย่าทานเยอะถ้าเกิดว่าเป็นคนที่น้ำหนักเยอะหรือว่าพุงใหญ่พยายามลดน้ำหนักเพราะว่าเวลาพุงที่มันหนาๆค่ะมันจะกด
มีแรงดันใช่แรงดันกระเพาะเราปุ๊บมันก็เหมือนแบบบีบลูกโป่งปุ๊บแล้วออกมาแล้วก็ได้เหมือนกันแล้วก็เวลาทานแล้วนอนต้องเว้นอย่างน้อย3ชั่วโมงเพื่อรอที่ให้อาหารมันย่อยไปก่อนเงี้ยค่ะถ้าเบื้องต้นเนี่ยประวัติถ้าหมอฟังจากประวัติอย่างเดียวอาจจะคล้ายๆกลุ่มนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าไอจริงๆแล้วเนี่ยมีได้หลายสาเหตุเลยเป็นได้ตั้งแต่ภูมิแพ้แต่เมื่อกี้เท่าที่ถามก็คือพวกน้ำมูกอย่างอื่นไม่มีภูมิแพ้ก็เป็นได้หรือว่าเป็นจากโรคปอดได้ไหมก็เป็นได้เหมือนกันถ้าเกิดว่าเป็นนานจริงๆเนี่ยจริงๆอาจจะต้องมาดูนิดนึงมีภูมิแพ้หรือเปล่ามีไซนัสหรือเปล่าหรือว่ามีปอดผิดปกติอะไรหรือเปล่าหรือถ้ามีประวัติสัมผัสกับวัณโรคหรือเปล่าเพราะจริงๆสาเหตุการไอเรื้อรังเนี่ยต้องไปหาสาเหตุนะคะเพราะว่ามัน3เดือนแล้วแล้วก็แต่ว่าถ้าฟังแค่ประวัติอาจจะคล้ายๆกดไหลย้อนแต่ว่ายังไงก็ตามอย่างเงี้ยหมอแนะนำว่าควรมาตรวจที่โรงพยาบาลค่ะนะคะอย่างนี้แล้วมันจะมีเกี่ยวกับทอนซิลไหมครับเพราะว่าผมเองก็เป็นทอนซิลด้วยปกติแล้วทอนซิลนี่เป็นทอนซิลเป็นยังไงคะมันโตหรือว่าเป็นแค่แบบอาการมันจะเป็นแค่ทอมซินอักเสบอะไรเงี้ยครับพอทานยาแก้เสพยาฆ่าเชื้อก็จะก็หายใช่ไหมคะแต่ว่ามันจะเป็นหายอยู่อย่างนี้เรื่อยๆครับปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มทอมซินอักเสบที่เป็นติดเชื้อแบคทีเรียเนี่ยมักจะไม่มีอาการไอแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีปัญหาเรื่องติดเชื้อทอนซิลหนักเสพบ่อยๆที่เรากลัวคือมันจะโตมันจะโตแล้วจะทำให้นอนกรนหรือเปล่าเราอาจจะกังวลแค่นั้นแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นติดเชื้อไข้หวัดที่เป็นทอนซิลเฉยๆมักจะไม่ไอค่ะหรือว่าถ้าเป็นไอจากเป็นหวัดไม่น่าจะต้องเกิน3เดือนอย่างนี้ไม่น่าจะใช่จากหวัดค่ะแล้วเป็น3เดือนนี่เป็นทุกปีหรือเปล่าหรือว่าเป็นครั้งแรกฮะถ้าบอกเป็นจากภูมิแพ้มันจะเป็นทุกปีนะครับก็คือเมื่อปีที่ผ่านมาที่สังเกตเนี่ยมันก็เป็นไม่ถึงเดือนนะครับก็หาย2อาทิตย์3อาทิตย์อะไรเงี้ยครับแต่รู้สึกว่าปีนี้จะเป็นนะนานใช่ถ้ากรณีอย่างนี้ควรมาตรวจเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลนิดนึงค่ะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเบื้องต้นถ้าฟังแค่ประวัติเฉยๆบอกว่ามีเสมหะอะไรในคอตอนเช้าแล้วก็มีประวัติอาหารที่เป็นปัจจัยเสี่ยงอันนี้ก็อาจจะลองคุมตรงนี้ดูด้วยนิดนึงด้วยค่ะแล้วก็ลองมาตรวจดูนิดนึงเพราะคุณหมอเขาก็จะมีวิธีตรวจเหมือนกันว่าเอ๊ะมันเหมือนไหมอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นจากโรคอื่นได้หรือเปล่าเพราะว่าบางทีเนี่ยอาการไอแต่ว่ามันเป็นจากปอดได้ไหมมันก็เป็นได้อ่ะค่ะแต่ว่าถ้าหมอจะบอกว่าเป็นจากปอดหรือเปล่าหมอต้องตรวจร่างกายตรวจร่างกายหรือบอกฟังปอดถ้าผิดปกติฟิล์มเพิ่มเติมหรือว่าไปทำอย่างอื่นเพิ่มเติมเอ็กซเรย์อะไรต่างๆใช่ค่ะคือถ้าเป็นหลอดลมบางทีเอ็กซเรย์ไม่เห็นหลอดลมถ้าหลอดลมไม่เห็นแต่หลอดลมอาจจะต้องทำเทสให้เป่าลมเขาเรียกว่าปัดดูสมรรถภาพทางปอดใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะหรือมาให้คุณหมอเขาฟังดูถ้าเป็นหลอดลมบางทีอาจจะมีวีดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะค่ะเนาะคุณป๊อปโอเคครับดูจะเรื้อรังนานเกินไปใช่อย่างนี้มาตรวจดีกว่าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอย่างอาการทางปอดอย่างเช่นวัณโรคนี่เหรอคะอาจารย์วัณโรคเป็นได้ค่ะไอเรื้อรังแบบนี้ถึงแม้ไม่มีแบบไอแล้วมีเลือดหรือว่าไอไม่มีก็ไม่ต้องถึงขั้นมีเลือดก็ได้เคยเจอเหมือนกันครับก็มีบ้างแต่ถ้ามีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยที่น่าสงสัยเช่นมีไข้มีน้ำหนักลดอย่างเงี้ยมีเหงื่อออกกลางคืนอย่างเงี้ยน่าสงสัยแต่ถ้าฟังดูเขาฟังดูเขาไม่มีใช่ก็ไม่ค่อยเหมือนไม่ค่อยเหมือนก็ไม่ต้องกังวลเท่าไหร่แต่ยังไงก็ตามค่ะแต่ก็ต้องมาตรวจแต่สมมติว่าการตรวจวัณโรคเนี่ยค่ะอาจารย์จะต้องเอ็กซเรย์ปอดตรวจเสมหะด้วยใช่ไหมคะใช่สองอย่างอ่ะนะคะก็ตรวจง่ายๆเนาะไม่ได้ถ้ามีประวัติสัมผัสอย่างเงี้ยค่ะพี่เกมสมมติว่าเราอยู่ในห้องเดียวกันกับคนที่เป็นวัณโรคปอดอย่างเงี้ยเราไปเช็คเลยก็ยังได้อ่ะพี่เกมใช่ถึงแม้ว่ายังไม่มีอาการอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแบบประวัติชัดเจนอย่างเงี้ยค่ะอยู่กับผู้ป่วยใช่ก็ควรไปเช็คเหมือนกันนะคะส่วนเรื่องของตัวต่อมทอนซิลค่ะจันกิฟค่ะอันนี้มีเพื่อนที่รู้จักกันเหมือนกันเป็นทั้งปีนี่เป็นบ่อยมากคืออักเสบนะคะคือน้ำลายไม่ได้คือน้ำไม่ได้แบบนี้เขาบอกว่าหมอแนะนำให้บางท่านใช่ไหมคะผ่าตัดบางท่านก็บอกว่าก็เก็บไว้ก่อนแล้วยังไงดีใช่ไหมคะใช่ค่ะอาจารย์กิ๊ฟมีข้อแนะนำเกี่ยวกับต่อมทอนซิลยังไงคะมีค่ะก็คือต่อมทอนซิลเนี่ยจริงมันเป็นต่อมน้ำเหลืองที่เอาไว้ดักจับเชื้อโรคค่ะทีนี้ข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดทอนซิลแบบที่พี่เกมบอกคือถ้ามีปัญหาติดเชื้อทอนซิลบ่อยๆบ่อยเท่าไหร่ก็คือถ้าเกิด1ปีนะถึง7ครั้งหรือเปล่าถ้าเอาตามตำรา1ปีเป็น7ครั้งนี่ก็ถือว่าบ่อยเยอะหรือว่าเป็น5ครั้งต่อปีแต่ว่าติดต่อกัน2ปีหรือว่าเป็น3ครั้งต่อปีติดต่อกัน3ปีอันนี้เขาก็บอกว่าโอเคมีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดแล้วเพราะว่าคนที่เป็นต่อมทอนซิลอักเสบเนี่ยบางทีมันจะมีเชื้อแบคทีเรียตัวที่น่ากลัว
น่ากลัวคือมันอาจจะกระตุ้นให้เกิดโรคหัวใจได้มีอยู่ตัวหนึ่งที่มันน่ากลัวเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าโอ้เจ็บบ่อยๆขนาดนั้นหรือว่ากินเป็นทีนึงเป็นหนักมากเงี้ยค่ะหรือว่าตามจำนวนครั้งที่บอกเมื่อกี้หนึ่งก็คือมีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดเพราะว่าเป็นทอนซิลติดเชื้อบ่อยส่วนข้อบ่งชี้อื่นๆเช่นถ้าเกิดว่ามันโตจนเกิดการตันดูยังไงอาจจะนอนกลนเมื่อกี้ที่บอกตันเต็มคอเลยอ้าปากมาเป็นลูกชิ้นสองข้างติดบางคนเห็นอย่างนั้นเลยนะพี่เกมลูกชิ้นเป็นทอนซิลอย่างเงี้ยโอ้โหถ้ามันตันขนาดนั้นตัดออกโล่งเลยค่ะหรือว่ามันใหญ่มากจนรู้สึกกลืนติดแล้ว อันนี้ก็ตัดได้เหมือนกันข้อบ่งชี้อื่นก็คืออย่างเช่นต่อมทอนซิลที่มีลักษณะคล้ายมะเร็งลักษณะคล้ายมะเร็งก็คือมันโตสองข้างไม่เท่ากันสมมติข้างหนึ่งโหลูกชิ้นยื่นมาเบลอเลยอีกข้างหนึ่งฝ่อไม่มีเลยปกติอันนี้ก็แปลกๆแล้วเอ๊ะมันโตข้างเดียวหรือว่ามีแผลเรื้อรังที่บริเวณทอนซิลอันนี้ก็จะต้องสงสัยมะเร็งหรือถ้ามันโตร่วมกับมีต่อมน้ำเหลืองโตอันนี้ก็สงสัยมะเร็งอันนี้ก็อาจจะต้องตัดชิ้นเนื้อหรือว่าเอาออกโดยส่วนใหญ่ก็ประมาณนี้แต่บางคนเนี่ยมันมีนิ่วในทอนซิลเป็นแบบคล้ายๆเม็ดเหลืองๆเหม็นๆไม่รู้บางคนเคยมีหรือเปล่าท่านผู้ชมอะค่ะคายออกมาแบบว่ามีกินปากเหม็นมากเลยแต่จริงๆแล้วมันเป็นจากนิ้วทอนซิลบางคนก็บอกว่าอู้เอาออกไปเลยแล้วกันมันเสียบุคลิกอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันอู้นะคะแต่การดักจับอย่างที่อาจารย์อีบอกมีปัญหาอะไรไหมเราออกไปค่ะจริงๆแล้วต่อมน้ำเหลืองในร่างกายเราเนี่ยมีเพียบเลยพี่เกมค่ะถ้าเราอันนี้ออกไปอันนึงแทบไม่มีผลอะไรเลยค่ะนี่แหละที่เพื่อนกังวลก็คือว่าเอาออกแล้วการดักจับเชื้อโรคฉันจะเป็นยังไงล่ะอะไรอย่างนี้นะคะยังมีต่อมน้ำเหลืองอื่นอีกที่ช่วยป้องกันนะคะเอาล่ะก็ถือว่าน่าจะเป็นคำตอบสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่อาจจะกังวลใจเรื่องของอาการเจ็บคอนะคะจากหลายสาเหตุเลยวันนี้ก็เลยรวมๆหลายๆสาเหตุมาอธิบายให้ได้ฟังกันด้วยนะคะขอบพระคุณอาจารย์ทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะที่ให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะอาจารย์แพทย์หญิงนวรัตน์อภิรัตน์กิตติกุลนะคะจากภาควิชาสดสนาสิกวิทยาและผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์กันตะชูเวสิริจากภาควิชาอายุรศาสตร์ค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะค่ะส่วนวันจันทร์หน้านะคะเราหยุดเสาร์อาทิตย์แล้วก็เดี๋ยวจันทร์หน้าเจอกันในช่วงรัดคิวหมอนะคะคุณผู้ชมเตรียมคำถามเอาไว้เลยค่ะจะได้พบกับอาจารย์หมอ2ท่านนี้น่าจะสายแน่นเลยนะคะคุณผู้ชมต้องรีบจองมาเลยนะคะศาสตราจารย์แพทย์หญิงศศิโสภินเกียรติบุรณกุลค่ะจากภาควิชาอายุรศาสตร์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของอายุรกรรมเรื่องของเฉพาะทางติดเชื้อนะคะการทานยาต่างๆตีกันหรือเปล่านะคะเรื่องของ HIV ไม่กล้าถามที่ไหนถามที่นี่ได้เพราะเราไม่เห็นหน้ากันอยู่แล้วโทรมาคุยได้นะคะอีกท่านนึงอาจารย์นายแพทย์กุลพัฒน์จุนสำลีค่ะสัญญาแพทย์กระดูกและข้อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์นะคะอาจารย์ป่านจากภาควิชาออร์โธปิดิกส์นั่นเองเคยอยู่สังกัดที่รามาฝั่งนี้เนี่ยก็จะเป็นออร์โธปิดิกส์นะคะตอนนี้ก็จะไปอยู่ที่สถาบันจักรีนฤบดินทร์แล้วไปดูผู้ป่วยกระดูกและข้อฝั่งนู้นนะคะแต่ก็ไปมาเหมือนกันแต่ว่าวันจันทร์หน้าอาจารย์ป่านจะมาอยู่กับเราที่นี่ดังนั้นคุณผู้ชมโทรมาปรึกษากันได้เลยนะคะปวดเข่าเสื่อมไหล่ติดข้อศอกนิ้วล็อกลองช้ำนี่ปวดทุกที่ไม่ใช่ลองแชมป์เนาะลองแชมป์นั้นกระเป๋า นะคะเจอกันนะคะวันจันทร์หลังครบธรรมชาตินะคะวันนี้เรา3คนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปแล้วสวัสดีค่ะ